มาสวัสดีครับสวัสดีครับผมจิมเมโต้นะครับอ่ะวันนี้จะเป็นคอนเทนต์โหมดใหม่ของเกม Honkai Star Rail นะครับเป็น Pure Fiction นะตัวละครตามนี้เลยนะครับพวกของสวมใส่การปั้นตัวละครเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาไว้ท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวมาดูเกมเพลย์กันก่อนนะครับต้องบอกก่อนว่าผมเล่นหลายรอบนะครับเพราะผมคือบางทีมันต้องอาศัยดวงด้วยบางทีเราโชคดีว่าเฮ้ยมอนมันไม่ได้โฟกัสตัวละครเราตัวเดียวหรือบางทีมันตีกระจายกันหรือบางทีแบบมันลุมตัวเดียวตายเลยก็ต้องรีใหม่อะไรประมาณนี้เนาะหรือบางทีการรีเนี่ยเกิดจากการที่ตัวละครเราตีไม่ติดคลิบ้างหรือว่าแบบมันมีอะไรหลายปัจจัยเนาะดังนั้นเนี่ยถ้าแต้มมันขาดนิดหน่อยเนี่ยลองรีเซ็ตแล้วก็ลองเล่นใหม่ดูมันอาจจะผ่านนะครับอ่ะประมาณนี้เนาะอ่ะมาดูกันเลยนะครับห้องนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าผมผ่านได้เพราะคลาร่าคือก่อนหน้านี้ผมใช้ MC กายภาพส่วน3ตัวที่เหลือเนี่ยเหมือนเดิมเลยก็คือเป็นด้วนเหมยเฮอร์ต้าแล้วก็เปล่านะครับไม่มีตัวฮิวนะครับมันก็เลยอาจจะตึงๆนิดหน่อยแต่ว่าห้องนี้เนี่ยด้วยคำที่น้องคลาร่าเนี่ยเป็นตัวที่ล่อมอนไปแล้วดังนั้นเนี่ยก็เลยค่อนข้างห่วงน้อยลงหน่อยว่าเอ้ยมอนเตอร์มันน่าจะตีน้องแต่น้องคลาร่าคนเดียวอะไรประมาณนี้เป็นซะส่วนใหญ่นะก็ไม่ได้ว่ารอดได้ทั้งหมดแต่ว่าก็ยังช่วยได้นะครับอ่ะทริคในการเล่นนะครับเฮอร์ต้ากับเปล่าจะเป็นคนแบกนะครับสิ่งสำคัญของโหมดนี้คือการแปะสถานะปะทุนะครับเห็นไอ้แดงๆกลมๆด้านบนหัวมันมอนไหมไม่ใช่ดอกไม้นะไอ้แดงๆนั่นน่ะมันคือสถานะปะทุครับยิ่งมีเยอะยิ่งระเบิดแรงนะครับหมายความว่าพอเข้าเทิร์นมอนสเตอร์มันจะระเบิดออกมาโดนตัวข้างๆนะครับดังนั้นยิ่งมีสแต็กอันนี้เยอะเท่าไหร่มันก็ยิ่งโดนแรงขึ้นนะครับซึ่งเงื่อนไขก็คือเราต้องอันติใส่มอนสเตอร์จะได้1สแต็กส่วนเงื่อนไขอื่นๆเนี่ยจะอยู่ที่พรที่เราเลือกด้านหน้าห้องก่อนที่จะเข้ามานะครับซึ่งผมอ่ะเลือกเป็นมอนที่เข้ามาเนี่ยจะสุ่มเกิดบัฟนี้ 80% นะครับประมาณนี้เนาะอ่ะแล้วแต่ใครนะว่าจะหยิบมันจะมีอันที่1 2 3มันจะมีบัฟ2อัน3อันให้เลือกนะครับผมจะเลือกแค่1ไม่1ก็2อันที่3ผมไม่ได้เลือกนะครับอ่ะประมาณนี้เนาะอันเนี้ยดังนั้นเนี่ยตัวละครที่จำเป็นหรือสำคัญเนี่ยก็คือตัวละครที่อันติหมู่อันติแล้วโดนมอนหมู่เนี่ยอย่างเช่นเฮอร์ต้ากับเปล่าเนี่ยโดนมอนหมู่ส่วนน้องคลาร่าเนี่ยช่วยผมในเรื่องการระเบิดเกราะมอนที่มีความต้านทานด้านกายภาพนะครับไม่ใช่ดิต้องเรียกว่ามีเกราะที่แพ้กายภาพนะครับก็เอาน้องคลาร่ามาช่วยแก้ทางแล้วก็เติมดาเมจได้นิดหน่อยด้วยเอามาดูดตีนมอนด้วยนะครับคือคลาร่าช่วยหลายอย่างเลยนะแต่ว่าตัวที่แบกจริงๆเนี่ยคือเป็นเฮอร์ต้านะครับเฮอร์ต้ากับเปล่านี่ค่อนข้างแบกในห้องนี้นะประมาณนี้นะครับก็พยายามเล่นไปเรื่อยๆดูสังเกตคือถ้าใครเปิดออโต้เนี่ยอาจจะคือถ้าผ่านด้วยออโต้ได้ก็ดีด้วยดีใจด้วยแต่ว่าถ้าสำหรับคนที่แบบแต้มยังไม่ถึงแต้มขาดเนี่ยจากเปลี่ยนจากออโต้มาลองเล่นมือดูอาจจะผ่านนะอ่ะสังเกตว่าคลาร่าผมแม่งใกล้ตายแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยสำคัญเลยคืออย่ายอมแพ้ครับตายก็ได้แต่อย่าเพิ่งถอดใจนะครับตรงนี้เนี่ยผมมั่นใจเลยว่าคลาร่าต้องตายในอีกไม่นานเนี่ยคลาร่าต้องตายแน่นอนแต่ว่าผมก็ต้องเล่นไปก่อนเนี่ยไอ้ท่าจรวดของคาร่าแม่งแรงใช้ได้เลยนะผมโคตรชอบเลยนะฮะรุ่นเหมยเนี่ยช่วยได้นะครับสำหรับคนที่ลังเลว่าจะใส่มาดีไหมเพราะว่าไม่มีดาเมจรุ่นเหมยเนี่ยช่วยทำให้มอนเนี่ยเกราะแตกไวขึ้นแล้วก็ถ้ามีค่าทำลายล้างเนี่ยเอฟเฟกต์ทำลายล้างเยอะเนี่ยเวลามอนเกราะแตกมันก็โดนดาเมจแรงขึ้นอีกนะฮะดังนั้นเนี่ยรุ่นเหมยช่วยได้นะครับไม่ใช่ว่าเอ้ยลังเลว่าจะใส่มาดีไหมอะไรเงี้ยนะฮะประมาณนี้อันนี้คลาร่าผมเลี่ยงล่วงไปแล้วนะครับแต่ว่าอย่าเพิ่งยอมแพ้ครับเนี่ยแต้มมันเฉียวจะถึง 30,000 แล้วโหมดนี้เนี่ยถ้าห้องบนห้องล่างได้ห้องละ 30,000 เนี่ยถือว่าจบนะครับดังนั้นเนี่ยพยายามทำให้ห้องมันได้สัก 30,000 เราจะสบายใจนะครับตรงนี้เนี่ยถึงแล้วเนี่ยเป็นไงประมาณนี้เดี๋ยวเรื่องของไอเทมอะไรอย่างนี้เดี๋ยวให้ดูตอนท้ายซึ่งบอกเลยว่าไม่ได้ดีอะไรเลยนะครับไอเทมที่ผมใส่ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นนะแค่พอใช้ได้แค่พอไปวัดไปวานะตรงนี้เนี่ยพอได้ 30,000 แล้วผมสบายใจแล้วก็เอาให้ได้เยอะที่สุดนะครับเอาให้เพิ่มให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะว่ายิ่งเราได้ห้องนี้เยอะมากขึ้นเท่าไหร่ห้องข้างล่างเราก็จะเล่นกดดันน้อยลงเนาะประมาณนั้น
หรือบางคนห้องนี้ไม่ได้เลยแต่ห้องล่างนี่โคตรเทพเลยก็อันนั้นก็แล้วแต่ถนัดนะฮะว่าตัวละครใน ID แต่ละคนเนี่ยเป็นไงอ่ะโหมดนี้มันชิลตรงที่เราตายได้เว้ยตายได้แล้วก็มันจะบังคับจบนะฮะอ่ะมาแล้วด้านล่างนะครับเปิดบัฟให้หมดอ่ะผมจะสปอยตรงนี้ก่อนเลยว่า MC ไฟผมอะใส่ของกายภาพเว้ยมีเปลี่ยนแค่ไลโคนส่วนที่เหลือไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับเปลี่ยนไลโคนเป็นของอนุรักษ์แล้วก็ของที่ใส่ยังเป็นสายกายภาพอยู่เลยนะฮะดังนั้นคือเปลี่ยนไปก็เท่านั้นนะผมรู้สึกว่ามันไม่ได้มีผลอะไรเลยเว้ย MC ไฟอ่ะมันโดนตีเบาอยู่แล้วนะครับอ่ะห้องนี้เนี่ยสำคัญคือฮิเมโกะเนี่ยสำหรับคนที่มีฮิเมโกะเนาะเพราะว่าถ้าไม่มีก็น่าจะเล่นตามยากฮิเมโกะเนี่ยสำคัญตรงที่พยายามเบรกเกราะมอนให้ได้ครับมอนตัวยิบตัวย่อยเนี่ยนับเป็น1สแต็กแต่ถ้าเป็นบอสเนี่ยฮิเมโกะจะได้3สแต็กเลยอ่ะเนี่ยปั่นเลยเห็นมั้ยเมื่อกี้0ทับ3พอบอสเกราะแตกเนี่ยฮิเมโกะจะได้3ทับ3ก็คือปล่อยวิกตอรี่รัชเลยนะฮะเป็นสถานะของฮิเมโกะนะครับอันนี้ถ้ามีอันติกดอันติเลยแต่ว่าใจเย็นๆนะโหมดนี้ต้องรีบดูก่อนค่อยๆดูใจเย็นๆว่ารอให้มอนมันระเบิดสถานะประตูให้เสร็จก่อนแล้วเราค่อยกดอันติเพราะว่าเนี่ยบางทีอ่ะเรากดไปแล้วแล้วมอนแม่งตายฟรีแบบตายแบบดาเมจเกินน่ะนึกออกใช่ไหมพอมอนสเตอร์มันโดนดาเมจมากเกินไปมันเสียโอกาสเราเว้ยดังนั้นเราต้องใจเย็นๆค่อยๆดูว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งรีบกดอันตินะใจเย็นๆแล้วค่อยดูว่าเอ้ยเอาท่านี้ไปเบาๆตายหรือบังเนี่ยตายหรือเปล่าตายไปหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่อยๆดูว่าเอ้ยเราจะทำให้ตัวไหนมันเลือดลดตัวไหนมันเกราะแตกค่อยๆมองไปทีละชุดนะฮะว่าเนี่ยเอา MC เคาะไปโป้ Victory Rush ฮิเมโกะออกปั๊บระเบิดละเห็นไหมพอบางทีมันเริ่มระเบิดตัวนึงบางทีมันระเบิดหายหมดเลยเว้ยอันนี้คือข้อสังเกตนะครับอันนี้ผมจะระเบิดเกราะตัวนี้ปั๊บเสร็จแล้วนั่งค่อยๆดูก่อนว่ามันตายไหมไม่ตายเว้ยเอาเอ้ยตัวนี้ตายเฉยเลยมันเชนกันระเบิดตุ้มเอาเนี่ยตายหมดเลยเฉยเลยไม่ทันได้ทำเลยดีที่ยังไม่รีบกดอันติ MC เมื่อกี้ถูกไหมถ้าผมดันรีบไปกด MC เมื่อกี้เราจะเสียโอกาสในการแปะสถานะปะทุเว้ยประมาณนั้นนะฮะเนี่ยมันต้องใจเย็นๆนิดหนึ่งนะครับโหมดเนี้ยค่อยๆกดค่อยๆดูว่าอุ้ยแต่ถ้าบางทีมอนไม่มีสถานะบนหัวนะเนี่ยยังตัวขวาสุดเนี่ยไม่มีครับเราต้องค่อยๆดูว่าเฮ้ยถ้ามันไม่มีเนี่ยเราต้องแปะสถานะก่อนเนี่ยต้องกดอันติให้มันติดก่อนประมาณนี้ทีนี้เมื่อกี้4ตัวเรียงแถวกันไม่ตายเว้ยเฮ้ยไม่โกะผมก็เลยกดอันติได้เลยปึ้มบึ้มบึ้มผมคิดว่าตัวขวาเนี่ยถ้าเข้าเทิร์นมันน่าจะตายลองรอดูแล้วกันนะว่ามันจะตายโอ้โหอันติไม่หยุดเลยเว้ยตัวนี้อันนี้ไม่เก็บละจัดเต็มนะฮะอ่ะอันนี้ MC ผมน่าจะเอาตีตัวไม่สวาล็อกก็ตัวขวาอ่ะตีสวาล็อกเลยเพราะว่าฮิเมโกะ0สแต็กถ้าบอสเกราะแตกเมื่อไหร่ฮิเมโกะจะได้3สแต็กเนาะเขาจะได้ปล่อยวิกตอรี่รัชได้เลยนะฮะอ่ะอันนี้เอาตีธรรมดาก็พอฮิเมโกะเพราะว่าไม่ได้มีความจำเป็นต้องกดสกิลเลยนะครับเก็บแต้มไว้ดีกว่านะฮะค่อยๆเล่นเนี่ยค่อยๆดูไปว่าเฮ้ยมอนมันจะทำอะไรยังไงอันนี้พยายามเบรกเกาะคือผมอ่ะพยายามโฟกัสที่การเบรกเกาะมอนเพื่อให้ฮิเมโกะได้ปั่นเนี่ยปั่นอีกแล้วปึ๊บพอเนี่ยไอตัวที่เป็นหมัดเนี่ยถ้ามันระเบิดอ่ะมันจะระเบิดเป็นธาตุไฟโดนเพื่อนข้างๆเว้ยนะฮะเนี่ยตายละมันไม่ทันได้เล่นนะฮะ58,000 แล้วค่อนข้างสบายใจแล้วนะถ้าได้ 58,000 ในเนี่ยแล้วเทิร์นยังเหลืออีกตั้ง1เทิร์นค่อนข้างสบายใจนะติพยายามเลือกตัวละครที่อันติหมู่ซึ่งสังเกตนะครับ4ตัวละครที่ผมเลือกมาห้องล่างเนี่ยคราฟก้าอันติโดนหมู่ยิ่งไม่โกรธอันติโดนหมู่เซอร์วาลก็หมู่ MC ยิ่งหมู่เลยทั้งๆที่เป็นตัวซัพพอร์ตแต่ก็ช่วยเรื่องอันติหมู่ได้ด้วยทำให้แปะสถานะปะทุได้นะครับเป็นข้อดีมากนะฮะคือต่อให้เราไม่ใช่ตัวที่มีดาเมจอะแต่เอามายิงอันติให้โดนอะแค่นั้นก็คุ้มแล้วเว้ยแค่นั้นจริงๆเพราะว่าเราต้องการแค่การแปะสถานะมอนสเตอร์ให้ติดปะทุนะฮะคือสำหรับอันนี้เป็นคำแนะนำสำหรับคนที่
ดาเมจไม่ถึงดาเมจเบานะครับก็คือแก้ด้วยการที่ก็แปะสถานะมอนให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับบางตัวละครผมอาจจะแนะนำให้ใส่สร้อยเป็นฟื้นฟูด้วยซ้ำนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยผมไม่มีตัวไหนใส่ฟื้นฟูเลยนะดังนั้นก็อาจจะพูดได้ไม่เต็มปากว่าใส่ฟื้นฟูดีกว่าแต่ว่าถ้ามันไม่มีสร้อยโจมตีหรือว่าเป็นตัวละครที่มันไม่ได้มีพลังโจมตีอะไรอะลองใส่ฟื้นฟูดูเว้ยลองใส่ฟื้นฟูดูเพื่อให้อันติได้บ่อยขึ้นอันติได้ไวขึ้นแล้วมันจะช่วยให้จบได้ง่ายขึ้นเนี่ยมันจะติดสแต็กเยอะพอมันโดนติดสแต็กเยอะเนี่ยมันก็ตายง่ายขึ้นนะฮะประมาณนี้เนาะอันนี้คือ 60,000 แล้ว 60,000 ก็คือจบแล้วนะครับไม่ว่าเราจะตายหรือไม่ตายถ้าแต้มถึง 60,000 เมื่อไหร่ก็คือจบหมดนี้เราก็ได้เพชรครบละนะครับส่วนใครจะอยากได้ 70,000 80,000 ก็อันนั้นแล้วแต่เลยนะครับแต่ผมไม่เอาละเหนื่อยนะฮะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราไปดูไอเทมตัวละครที่ผมสวมใส่กันดีกว่าว่าประมาณไหนเนาะต้องบอกเลยว่าไม่ได้ดีมากนะครับบางตัวอาจจะดีแต่ว่าบางตัวไม่ได้ดีอะไรเลยนะครับก็อันนี้ดูมอนคร่าวๆเนาะไม่มีอะไรให้ดูเขาอันนี้ดูรายละเอียดตัวละครน้องคลาร่าใช้อันนี้ดูสแตทนิดนึงอัตราคลีน้อยนะบอกเลยเนี่ยแต่อันนี้ของยังอัพ12อยู่เลยบางอันเห็นป่ะเนี่ยสร้อยเป็นฟื้นฟูรองเท้าเป็นแอตแทกนะครับส่วนอัตราคลีแรงคลีเนี่ยทำตามที่คุณมีแต่คลาร่าผมต้องยอมรับว่ามีตั้ง42ก็เลยมีช่วยดาเมจเยอะพอสมควรนะฮะรวนเหมยรวนเหมยผมยังอัพเทรสไม่เต็มเลยนะครับก็เล่นได้แล้วนะฮะเล่นได้แล้วเนี่ยเห็นป่ะยังเหลือเทรสทำลายล้างอีกอันนึงที่ไม่ได้อัพเทรสดีเฟนซ์ก็ยังไม่ได้อัพนะฮะของก็เหลือแค่เลเวล12ก็ต้องบอกว่าอัพยังปั้นไม่สุดขนาดนั้นแต่ก็โอเคแล้วผมรู้สึกว่าผมพอใจแล้วนะครับอันนี้เฮอร์ต้าเนี่ยอัตราคลีที่ 50% ซึ่งไม่ได้เยอะแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันโอเคแล้วใช้ได้แล้วพอใช้การได้ส่วนรีลิกเนี่ยผมแอบไปตีเพิ่มมาตอนแรกมันเป็น12ไว้บางอันอะแต่ผมไปตีเพิ่มให้มันเป็น15นะครับก็เลยแบบเก่งขึ้นมาหน่อยนึงนะฮะเปล่าผมใส่แทบจะใส่ของมั่วด้วยซ้ำมั้งรีลิกอะเนี่ยใส่2แอทแทก2ทำลายล้างงงไปหมดคือผมไม่รู้จะใส่อะไรให้เว้ยเพราะว่าผมอะไม่ค่อยมี2ของซัพพอร์ตคือผมอะขี้เกียจโยกของคือต้องบอกเลยว่าผมไม่อยากโยกของอานิคาฟก้านะครับลิลิกก็เป็นลิลิกน้องเปล่าหลับนะฮะแล้วก็4ไฟฟ้านะบางอันยังอัพไม่เต็มเลยนะครับเนี่ยประมาณนี้เนาะไม่มี E นะครับฮิเมโกะมีไกลคนประจำตัวที่หลุดมาคือฮิเมโกะต้องบอกเลยว่าเป็นตัวอวยใน ID ผมนะเนี่ยถ้าผมจะใส่สุดเนี่ยก็ไม่แปลกนะครับเนี่ยขาดแค่คือของบางชิ้นน่ะลิลิกอ่ะถ้ามันไม่สวยอ่ะผมจะไม่ขึ้นเลเวล15เว้ยไม่กล้าขึ้นก็เลยคาไว้12อันนี้เซอร์วาลใช้ไลท์โคนแบตเทิลพาสนะของฉิงช่วยอ่ะน้องฉิงช่วยที่เป็นรูปฉิงช่วยในแบตเทิลพาสอ่ะอันนั้นดีขัด5ด้วยนะครับจะแรงมากนะ MC ดูของได้เลยเดี๋ยวดูเลยผมเล่นอย่างจริงไลโคนใส่อะไรก็ได้ที่เป็นของอนุรักษ์นะครับอ่ะนี่ดูของ โคจีดบอกเลยคือ MC ไฟอ่ะเป็นตัวที่ไม่มีของก็เก่งเว้ยขอแค่เราเบรกเกราะอ่ะแค่นั้นเองเราเอามากดอันติกับเบรกเกราะช่วยฮิเมโกะนะครับแค่นั้นจริงๆอ่ะอันนี้เป็นแถมให้ดูว่าเฮ้ยบางทีอ่ะถ้าเราตายอ่ะอย่าเพิ่งยอมแพ้นะครับอันนี้เป็นการเล่นรอบที่ผมแต้มไม่ถึงเนี่ยคือบางทีเนี่ยตัวละครเราล่วงมาเยอะเลยเว้ยแต่ว่าอย่ายอมแพ้ครับเล่นให้สุดบางทีเนี่ยแค่ตัวละครแอคชั่นเราตัวเดียวอะบางทีอาจจะได้มาทึก 1,000-2,000 คะแนนก็ได้ไม่แน่เนี่ยเริ่มล่วงทีละตัว2ตัวโดนตบไปคือตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าโหมดนี้เนี่ยเป็นโหมดที่บางทีอะเราอาจจะได้คะแนนผ่านแบบไม่รู้ตัวเว้ยดังนั้นเนี่ยพยายามอย่ารีบยอมแพ้เนาะอันเนี้ยอันนี้เป็นตัวอย่างที่คะแนนไม่ถึงคะแนนไม่ถึงแบบเฉียดฉิวจริงๆอ่ะเฉียดแบบอีกนิดเดียวเองอ่ะคืออันเนี้ยมันดวงล้วนๆเลยเว้ยเพราะว่าบางทีอ่ะแรงระเบิดที่มอนโดนข้างๆเนี่ยแล้วบางทีมอนมันสุ่มมาซ้ายขวามันแต่ละรอบมันไม่เหมือนกันเว้ยมันแล้วแต่ดวงจริงๆดังนั้นเนี่ยถ้าโชคดีมอนก็จะระเบิดแบบเป็นใจเราอ่ะ
แต่ถ้ามันโชคซวยหน่อยก็คือตำแหน่งมอนมันไม่ดีหรือว่าแบบอาจจะขาดนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยก็พยายามลองรีเซ็ตดูเอ้ยลองเล่นใหม่ดูว่าเฮ้ยน่าจะไหวนะลองดูอีกสักทีนึงดีมั้ยอะไรเงี้ยหรืออาจจะปรับของไปยืมของตัวที่แบบตัว DPS เทพๆที่ไม่ได้ใช้ในโหมดนี้มาอะไรเงี้ยลองปรับใช้ดูเนาะว่ามันจะเป็นยังไงอะไรไงเนาะแต่ว่าเซตตัวละครทีมที่ผมใช้เนี่ยก็ผมก็จะไกด์ให้แค่นี้ละกันเพราะว่าผมอันนี้คือสุดจริงๆนะคือผมลองใช้ทีมอื่นแล้วมันไม่ผ่านผมก็ต้องใช้ทีมเนี้ยนี่คือทีมที่ผมผ่านเพียงทีมเดียวตอนนี้นะฮะอ่ะก็ประมาณนี้เนาะสำหรับโหมดPure Fiction นะครับก็แค่จะพูดว่าแต้มขาดนิดๆหน่อยๆลองดูใหม่ลองรีเซ็ตดูอย่ายอมแพ้นะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับผมจิเมโต้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ